เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:12 น.พรรคก้าวไกลตั้งคณะทำงานดูแลสถานการณ์การชุมนุมด้านชัยธวัฒน์ตั้งข้อสังเกตรัฐบาลกำลังเล่นละคร2หน้าอยู่หรือไม่18:25 น.ราเมศเผยจุรินทร์เสนอตั้งกรรมธิการหลังอภิปรายในสภาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง18:33 น.กองพลทหารราบที่11เร่งช่วยประชาชนเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมบางบ่อส่งทหาร45นายพร้อมรถยนต์บรรทุกทางทหาร4คันขนย้ายสิ่งของ18:42 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแผนแนวทางช่วยลูกหนี้จากผลกระทบโควิด-19 ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนสถานะเป็น NPL ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยล่าสุด18:51 น.กระทรวงพาณิชย์ยกร่างประกาศห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเตรียมเปิดรับฟังความเห็นก่อนเสนอครม.เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup